เดินเดินลุยน้ำเอาเสื้อผ้ายกใส่มือขึ้นไปแล้วไปอาบน้ำข้างบนแล้วก็ค่อยใส่เสื้อผ้าชาวบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกหมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า50เมตรหลังเกิดน้ำท่วมชุมชนสูงเกือบ2เมตรทำให้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ชาวบ้านเปิดเผยว่าแม่น้ำสงครามได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านปากอูนมานานเกือบ1สัปดาห์แต่ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาระดับน้ำสูงขึ้นเกือบ2เมตรทำให้มีบ้านเรือนกว่า30ครอบครัวได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตประจำวันนางสุดาโสภาชาวบ้านปากอูนบอกว่าน้ำมาเร็วเพียง3วันไหลเข้าท่วมชั้นล่างต้องใช้ชีวิตบนชั้น2ใช้เรือเข้าออกและยังไม่ย้ายไปอยู่ข้างนอกทั้งนี้ตนได้เตรียมความพร้อมรับน้ำที่จะมาถึงโดยได้ยกของขึ้นที่สูงหมดแล้วยอมรับว่าช่วงนี้ขาดรายได้เพราะทำอาชีพขายปลาแห้งจึงไม่สามารถทำงานได้ต้องประคองชีวิตด้วยถุงยังชีพไปก่อนจนกว่าระดับน้ำจะเข้าสู่ปกติส่วนระดับน้ำโขงวันนี้อยู่ที่11เมตร78เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวาน9เซนติเมตรโดยยังห่างจุดวิกฤต22เซนติเมตรซึ่งจังหวัดนครพนมได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว4อำเภอประกอบด้วยอำเภอศรีสงครามนาว่าท่าอุเทนและอำเภอนาทมมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 70,000 ไร่การเข้าออกแต่ก่อนก็เดินลุยน้ำเอาเสื้อผ้ายกใส่มือขึ้นไปแล้วไปอาบน้ำข้างบนแล้วก็ค่อยใส่เสื้อผ้าของนี่ยกขึ้นหมดค่ะของเตรียมพร้อมทุกวันเลยค่ะเฝ้าดูข่าวของกำนันผู้ใหญ่บ้านทีวีอะไรเพิ่นก็บอกมาค่ะออนไลน์พายุจะเข้านี้ตอนนี้เรารับมือยังไงครับเป็นรับมือของเก็บขึ้นข้างบนรีบเก็บขึ้นหมดแล้วค่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหมดแล้วเตรียมพร้อมอยู่ค่ะน้ำก็ขึ้นไปอาบข้างบนค่ะตอนนี้แถวน้ำค่ะน้ำกินนี่พอมีน้ำกินพอมีค่ะบางครั้งก็มีน้ำถังก็อาบน้ำถังอาบน้ำถังทำอาหารทำกับข้าวทำหุงข้าวก็ใช้น้ำถังค่ะอยู่ชั้น2เนาะตอนนี้ชั้น2กินอยู่ชั้น2เนาะข้างล่างประมาณลึกเท่าไหร่แล้วครับลึกประมาณเมตรครึ่งค่ะเมตรครึ่งแล้วเนาะเมตรใช่เราเนี่ยเอาออกเลยดิเอาออกเลยดิอยู่คนเดียวพอพอรีจอยพอบ้านในบ้านนะ27หลังพาลี